สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพี่กับผมแม็กซ์วิรพงศ์นะฮะก็สำหรับวันนี้เราอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับผมระหว่างแยกไปสายใต้กับไปสายอีสานกับสายเหนือนะครับผมก็จะมารอถ่ายรถด่วนทักษิณารักษ์นะฮะขบวนที่32นะครับผมจากหาดใหญ่นะฮะก็วันนี้ล่าช้าไปเกือบ100นาทีนะฮะตอนนี้ก็เที่ยง20กว่าแล้วด้วยนะครับผมก็รถใกล้จะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับผมว่าจะสวยแค่ไหนแต่แดดร้อนมากดำมาแล้วเนี่ยหน้าดำมาแล้วนะหนูแดงไปนะครับผมขบวนที่32มาพอดีเลยนะฮะทักษิณารักษ์นะครับผมหาดใหญ่กรุงเทพนะฮะรถด่วนพิเศษที่32นะครับผมทักษิณารักษ์หาดใหญ่กรุงเทพนะฮะก็ได้สัญญาณออกจากสถานีชุมทางบางซื่อแล้วนะครับผมสถานีต่อไปจอด3เสนแล้วก็สถานีปลายทางกรุงเทพนะฮะก็ไปเข้าประแจที่สะพานดำนะครับผมวิ่งเข้าทางล่องเข้ากรุงเทพต่อไปนะฮะ12:30 นนะครับผมก็วันนี้ราชาไป98นาทีนะฮะก็เป็นรถนอนปรับอากาศทั้งขบวนนะครับผม